ดาวน์โหลด Lazada Seller Center Application หากต้องการเปลี่ยนภาษาเลือก Thailand และไทยระบบจะแสดงข้อมูลเป็นภาษาตามที่ท่านเลือกจากนั้นกดสร้างบัญชีจากนั้นเลือกตั้งค่าภาษาที่จะแสดงบนแอปพลิเคชันเป็นภาษาไทยกด Continue เพื่อดำเนินการขั้นตอนถัดไปใส่ข้อมูลประเภทร้านค้าโดยเริ่มจากเลือกบุคคลกรณีร้านค้าทั่วไปหรือ SME ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนร้านค้าในรูปแบบบริษัทหรือเลือกนิติบุคคลกรณีเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนและมีเอกสารการจดทะเบียนของบริษัทใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าบน Lazada โดยตัดศูนย์ด้านหน้าออกตัวอย่าง0891234567ใส่เป็น891234567จากนั้นกด Get Code ระบบจะทำการส่ง SMS ไปยังเบอร์มือถือของท่านพร้อมกับรหัส6หลักให้ท่านกรอกรหัสที่ได้รับลงในช่อง Verify Code ใส่ข้อมูลร้านค้าให้ครบถ้วนดังนี้ชื่อร้านค้าใส่อีเมลของท่านเพื่อสร้างบัญชีรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อนำไปใช้เข้าสู่ระบบโดยรหัสผ่านต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย8ตัวประกอบด้วยตัวหนังสือขนาดเล็กขนาดใหญ่ตัวเลขและอักขระพิเศษตัวอย่างดังต่อไปนี้เครื่องหมายตกใจชาร์ปเปอร์เซ็นต์เป็นต้นและนำรหัสผ่านที่ตั้งสำเร็จมาใส่ในช่องยืนยันรหัสผ่านตัวอย่างเช่น A เล็ก B ใหญ่ C เล็ก D เล็กเครื่องหมายตกใจ2 3 4เมื่อกรอกข้อมูลร้านค้าครบถ้วนกดลงทะเบียนระบบจะแสดงข้อความดำเนินการสำเร็จกดโอเคเมื่อกรอกข้อมูลบัญชีผู้ขายสำเร็จระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดเพื่อดูภาพรวมร้านค้ารวมทั้ง To-do list ที่จะช่วยให้ท่านบริหารจัดการร้านค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1กดเริ่มการขายจัดการที่อยู่Warehouse address ที่อยู่ของคลังสินค้า Business address ที่อยู่สำหรับติดต่อทางธุรกิจเช่นการจัดส่งรับเอกสารหากที่อยู่ที่เดียวกันกับคลังสินค้าสามารถเลื่อนปุ่มเป็นสีฟ้าตรง same as warehouse address Return address ที่อยู่สำหรับการส่งคืนสินค้าหากที่อยู่ที่เดียวกันกับคลังสินค้าสามารถเลื่อนปุ่มเป็นสีฟ้าตรง same as warehouse address เมื่อดำเนินการใส่ข้อมูลที่อยู่ทั้ง3ที่อยู่สำเร็จกดบันทึกเพื่อทำการเพิ่มสินค้าและพร้อมสำหรับการขายสินค้าบน Lazada ขั้นตอนที่2กดไปที่เตรียมพร้อมสินค้าของท่านลงรายการสินค้าของท่านการลงรายการสินค้าระบบนำท่านเข้าสู่หน้าเพิ่มสินค้าเพื่อให้ท่านได้จัดการสินค้าที่ท่านต้องการจะขายโดยเริ่มจากการใส่ชื่อสินค้าและการเลือกหมวดหมู่สินค้าถ้ามีชื่อแบรนด์ใส่ในช่องค้นหาถ้าไม่มีให้เลือกว่า No Brand และใส่รายละเอียดสินค้าเกี่ยวกับสินค้าใส่รูปสินค้ามากที่สุด8ภาพในกรณีที่มีสีให้เลือกสามารถกดเลือกสีได้ Seller SKU ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติหลังกรอกทุกอย่างเรียบร้อยใส่จำนวนและราคาที่จะขายราคาพิเศษมีไว้เพื่อร้านค้าจัดโปรโมชั่นในระยะเวลาที่ร้านค้าต้องการข้อมูลแพ็กเกจทำการกรอกข้อมูลหลังจากการทำแพ็กสินค้าเข้ากล่องเพื่อทำการส่งให้ใส่น้ำหนักในรูปแบบกิโลกรัมความยาวความกว้างความสูงในรูปแบบเซนติเมตรโดยข้อมูลต้องใกล้เคียงกับความจริงเพื่อให้ผู้ซื้อและร้านค้ารู้ถึงราคาค่าขนส่งที่จะต้องจ่ายและกดเสร็จสิ้นกดยืนยันหลังจากการกรอกทุกอย่างครบเพื่อเป็นการลงสินค้าชิ้นแรกของคุณขั้นตอนที่3กดไปที่ปกป้องบัญชีของท่านยืนยัน ID และแบงค์เพื่อรับการโอนเงินจากทาง Lazada ไปที่เลือกประเภทของเอกสาร Citizen ID คือข้อมูลบนบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตแล้วกดบันทึกสำหรับข้อมูลทางธนาคารใส่ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยต้องไม่มีตัวอักษรพิเศษเช่นเครื่องหมายจุดลูกน้ำขีดกลางเป็นต้นชื่อและนามสกุลจะต้องเหมือนกับข้อมูลบัตรประชาชนกรอกชื่อและนามสกุลตามข้อมูลบนบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีเลือกชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีที่ผูกไว้อยู่กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเลือกชื่อสาขาของธนาคารในกรณีที่ธนาคารนั้นมีรหัสธนาคารหลายสาขาถ้าไม่มีเลือกชื่อธนาคารเพื่อยืนยันอีกครั้ง
รหัสของธนาคารและรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคารระบบจะขึ้นอัตโนมัติอัปโหลดเอกสารหน้าเต็มของบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเอกสารที่แนบมาจะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลอัปโหลดสำเนาสมุดบัญชีที่มีชื่อและเลขบัญชีที่ตรงกับข้อมูลที่กรอกมาแล้วกดบันทึกยินดีด้วยคุณได้ทำครบทุกขั้นตอนเริ่มขายได้แล้วหากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมติดต่อ Lazada แผนกคู่ค้าสัมพันธ์ได้ที่02-018-0200